โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศทหารสัญญาบัตรเรียกคืนเครื่องราช13รายราชกิจจาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตรและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา13รายวันที่22สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตรจำนวน13รายออกจากยศทหารตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเตทหารฉบับที่6พ.ศ. 2501ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์พ.ศ. 2507ข้อ2และข้อ4และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง13รายได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ6และข้อ7 2และ4ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2548ดังนี้สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย1พันเอกพิสิทธิ์หรือกฤตนัยหรือทีวุฒิหรือภัทระอมรวิสัยสรเดชออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2561เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษและพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่21สิงหาคม2561และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชันทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์มงกุฎไทยจตุรถาภรณ์ช้างเผือกจตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่2ประเภทที่2สังกัดกองทัพบก2พันโทกำพลหรือนพดลเกตด้าออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา3พันโทวาทินกรุงชัยภูมิออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่28กันยายน2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทยจตุรถาภรณ์ช้างเผือกจตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา4พันตรีสมชายเชียงเกตออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุรถาภรณ์ช้างเผือกจตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญราชการชายแดนเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา5ร้อยเอกดวงจันทร์นาใจออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่9เมษายน2556เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในความผิดเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่9เมษายน2556และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุรถาภรณ์ช้างเผือก
และจตุรถาพรมงกุฎไทย6ร้อยเอกทองเริ่มแสงนาคออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2561เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกฐานช่อโกงปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่27ตุลาคม2561และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา7ร้อยโทกฤตานนท์หรือสมชายสุนทรวงศ์ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่23กันยายน2562เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกฐานความผิดต่อเจ้าพนักงานกันโชคทรัพย์คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่23กันยายน2562และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก8ร้อยโทณัฐเศรษฐกิจศิรมากมูลหรือพงศ์สิริบัวขาวออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2564เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุรถาภรณ์มงกุฎไทย9ร้อยโทสุกรีอุ่นอ่อนออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่28กันยายน2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา10ร้อยโทรุ่งโรจน์เลิกสังเกตออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญราชการชายแดนเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา11ร้อยตรีสุรชัยกลิ้งฝอยออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2564เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลาสังกัดกองทัพเรือ12นาวาโทภรเดชอํานวยพรออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่16มีนาคม2565เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรีตาภรณ์ช้างเผือกตรีตาภรณ์มงกุฎไทยจตุรถาภรณ์ช้างเผือกจตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลาสังกัดกองทัพอากาศ13นาวาอากาศตรีสรคมมะลิอ่อนออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่13มกราคม2566เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรีตาภรณ์มงกุฎไทยและจตุรถาภรณ์ช้างเผือกทั้งนี้นายทหารสัญญาบัตรทั้ง13รายดังกล่าวเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศณวันที่15สิงหาคมพ.ศ. 2566ราชกิจจาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตรเซียนหวยจัดยังไวเปิดเลขเด็ดทักษิณงวดวันที่1กันยายน66รีบเลยคนแห่เมาใครไวใครได้เหนือสิ่งอื่นใดเลขเด็ดต้องมาเซียนหวยจัดยังไวเปิดเลขทักษิณงวดวันที่1กันยายน66รีบเลยคนแห่เมาไม่มีประเด็นไหนอยู่ในความสนใจคนไทยและต่างชาติเท่าการเดินทางกลับไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณในเช้าวันนี้วันที่22สิงหาคม66ท่ามกลางกระแสต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรโดยเฉพาะคนเสื้อแดงที่แน่นเต็มพื้นที่สนามบินดอนเมืองเสียงต้อนรับดังลั่นเมื่อได้เห็น
อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณก้าวเท้าปรากฏตัวออกมาและเข้าทักทายมวลชนที่มาต้อนรับแต่ที่ไวกะว่าใครคือเหล่าเซียนหวยจับจ้องเลขเด็ดอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณงวดวันที่1กันยายน2566โดยเฉพาะเลขทะเบียนรถขณะเดินทางไปที่ศาลฎีกาเป็นเลขรถฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียน00364ตอนนี้ทราบว่าเลขเกลี้ยงหมดแล้วขณะที่มีการรวบรวมเลขกันมาอย่างไวอย่างเพจหมอเวนโพสต์จัดเลขเด็ดมาให้เช่นกันว่ารวมตัวเลขหน้าลงทุนทักษิณกลับไทยถูกรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน49ประกาศกลับไทยครั้งแรกวันที่30มีนาคม52รวมประกาศกลับไทยทั้งสิ้น20ครั้งเดินทางถึงไทยครั้งนี้วันที่22สิงหาคม66เวลา9นาฬิกา25นาทีเครื่องบินกลับกับสตรีม G650 เที่ยวบินรหัส GLF6 ทะเบียน T7GTS ไม่ได้กลับไทยรวมระยะเวลา15ปี20วันหรือ 5,500 วันพอดีตัวเลขคาดการวันที่1กันยา19 49 49 24 02 46 30 03 54 09 25 06 15 20 55 00เสียดายไม่มีเลขป้ายทะเบียนเครื่องบินส่วนตัวขณะที่เพจ thaiametforce.com โพสต์รูปเลขเด็ดมาให้เช่นกันว่าทุกเลขของไฟเหยดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทักษิณกลับไทยเครื่องบินกับสตรีม G650ER รหัสแบบอากาศยาน GLF6 ทะเบียน T7GTS Serial No 6214ผลิตเสร็จ2015อายุเครื่อง8ปีบินออกจากสนามบินเซเลต้า7นาฬิกา4นาทีความสูงสุดที่บินจากสิงคโปร์40,000 ฟุตความเร็วสูงสุดที่ทำการบินวันนี้529นอตแตะพื้นสนามบินดอนเมือง9นาฬิกา2นาทีลงรันเวย์21Rโดยแฟนเพจเข้ามาแห่ขอบคุณแนวทางเลขเด็ดที่มาอย่างไวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวยทักษิณ